ย่ารอขึ้นรถเพื่อจะเดินทางไปงานนะครับผมไปหาเพื่อนๆที่งานนะครับก็เติมพลังสักครู่ครับแล้วก็จะเดินทางไกลนะครับผมวันนี้ประมาณ184-185 โลนะครับก็ให้กระเหมือนกินหญ้าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องฟังกระเหมือนครับตอนนี้กระเหมือนก็กินหญ้านะครับกินหญ้ารอขึ้นรถเพื่อจะเดินทางไปงานนะครับผมไปหาเพื่อนๆที่งานนะครับก็เติมพลังสักครู่ครับแล้วก็จะเดินทางไกลนะครับผมวันนี้ประมาณ184-185 โลนะครับก็ให้กระเหมือนกินหญ้าไปก่อนนะครับผมกินหญ้าสักพักแล้วเราก็จะขึ้นรถเดินทางครับตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าข้างทางนะครับผมพอดีเราจอดซื้อน้ำจอดเติมน้ำเติมอะไรนะครับผมจอดซื้อน้ำดื่มนะครับซื้อน้ำดื่มซื้อกับข้าวนะครับเพื่อจะเดินทางไปนะครับผมเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวเราก็จะตุนเสบียงคนแล้วก็เสบียงช้างเต็มที่นะครับผมระหว่างเดินทางไกลนะครับผมเพราะเราอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยได้จอดนะครับจอดอาจจะจอดป้ายเดียวเลยนะครับผมนี่ก็เติมพลังครับเมื่อกี้ควันจูพี่ดาวก็โทรมานะครับผมว่าจะรออยู่ข้างทางนะครับผมพอดีทางผ่านครับพอดีพี่ดาวล่วงหน้าไปแล้วนะครับพอดีโทรมาบอกว่าเดี๋ยวให้ตามมานะครับพี่ดาวไปรอด้านหน้ารอนะครับอันนี้ก็บรรยากาศไม่ร้อนนะครับผมถึงจะมีแดดแต่ก็ไม่ร้อนครับลมเย็นครับลมหนาวลมเย็นดีมากครับเหมาะในการเดินทางครับผมเหมาะสำหรับการเดินทางครับกินเยอะๆครับเหมือนกินเยอะเดินทางไกลนะครับผมประมาณ185 กิโลนะครับหญ้าสวยมากๆครับโอ้คำหญ้าใหญ่มากครับดูครับผมพุงเขาดูท้องกับพื้นนะครับผมต่ำมากๆเลยครับตอนนี้ก็รอซื้อน้ำอยู่นะครับผมสักพักเราก็จะได้ขึ้นรถนะครับจอดซื้อน้ำดื่มทางก็ได้กินหญ้ากินน้ำเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะขึ้นรถนะครับผมท้องนี่ต่ำลงนะครับผมดูเหมือนเขาจะเตี้ยลงแล้วครับนะครับน้ำก็ซื้อน้ำมาแล้วครับกระเหมือนจะดีใจแล้วครับผมเจอเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนที่ไปเจอพี่ดาวเจอเพื่อนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนะครับผมเพราะว่า YouTubeคนโต้งเริ่มไลฟ์สดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดตอนที่อยู่กับพี่ดาวแล้วนะครับผมลองครั้งแรกครับผมลองดูครับจะลองไลฟ์สดครั้งแรกดูนะครับผมพอไปถึงพี่ดาวแล้วจะไลฟ์สดให้ดูนะครับผมว่ากระเหมือนของเรานี้จะเป็นยังไงนะครับผมคิดถึงกันมากหรือเปล่านะครับไปตัวเร็วไปฮึไปรถแล้วขึ้นรถเราก็พร้อมแล้วครับผมเราจะขึ้นรถแล้วนะครับ
ไปขึ้นรถเร็วเวียนขึ้นขึ้นไปขึ้นมาจูขึ้นไปเอาเนี่ยเอาเดินขึ้นรถแล้วนะครับผมเตรียมตัวเดินทางครับผมเดินทางไกลครับเรียบร้อยนะครับผมรอบก็เซฟอย่างดีครับผมรัดโซ่รัดอะไรเรียบร้อยครับแล้วเราก็เดินทางครับผมออกเดินทางแล้วนะครับข้อมูลนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับผมตอนนี้ก็ขับรถเรื่อยๆครับอีกประมาณไม่ถึงบ่ายสี่โมงครับถึงแน่นอนครับประมาณบ่ายสี่โมงเย็นครับระหว่างทางก็มีแต่สวนยางเลยนะครับผมสวนยางพาราครับแถวนี้ก็จะเป็นป่าสวนยางพาราครับไม่เหมือนบ้านเราครับผมเจอเพื่อนๆแล้วจะลองไลฟ์สดให้ดูนะครับผมเดี๋ยววันตุ้งจะลองไลฟ์สดให้ PFC ได้ชมกันนะครับผมครั้งแรกครับผมว่า YouTube เริ่มไลฟ์สดได้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็เดินทางครับผมสำหรับคลิปนี้เดินทางครับเดินทางไกลนะครับเราอยู่ที่อาสมปู่ฤาษีเกศแก้วนี่ก็จะประมาณ2วันนะครับ2ถึง3วันนะครับผมวันที่9วันที่10เราก็จะแยกกันออกเหมือนเดิมนะครับแยกทางกันอยู่คนละที่แล้วเราก็จะกลับมาหากันเหมือนเดิมครับมีงานมีการเราก็จะเรียกหากันเหมือนเดิมนะครับผมสวนยางพารานะครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมทุ่งนานี้จะมีไม่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นป่ายางพาราครับก็เยอะครับรถแต่ละคันเจอคำเหมือนนี้บีบแต่ใส่นะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลโชคลาภมากมายนะครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมเจอสัตว์ใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอฝากช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ